คือเราก็เป็นคนบุรีรัมย์เกิดที่บุรีรัมย์ถ้าจะทำอะไรให้ที่ไหนสักที่มันเจริญมันก็ควรเป็นบ้านเราแนนชิชนกชิดชอบค่ะทำงานอยู่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนตัวแล้วไม่ถนัดเรื่องกีฬาเลยแต่ว่ากึ่งในใจก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมาช่วยที่บ้านเนาะจริงๆมันไม่ได้คิดถึงว่าแบบอันนี้มันไม่ใช่อะไรที่ฉันอยากจะทำหรืออะไรคือมีความรู้สึกภูมิใจที่แบบพ่อแม่เราแบบเห็นว่าเราทำได้เราก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้คือเป็นคนที่สนใจเท็กซ์ไทล์อยู่แล้วเวลาไปเที่ยวไหนก็ชอบซื้อผ้าเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เรามีความชอบตรงนี้ของเราอยู่แล้วบวกกับว่าคือเราก็เป็นคนบุรีรัมย์เกิดที่บุรีรัมย์ไม่รู้นะเลยอาจจะแบบมีความแบบพราวหรือความแบบอยากจะชูตรงนี้มากกว่าคนอื่นเราพูดตลอดเนาะในเชิงของสโมสรเนี่ยว่าเราแบบตั้งแต่เรามาทำบอลเราช่วยแบบภาคท้องถิ่นเราแบบGDP increase เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่คนที่มันซัพพอร์ตเราจริงๆรากหญ้าคือแฟนบอลเราจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีชุมชนบางกลุ่มที่เขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากการที่มันมีทัวริสต์เข้ามาแล้วก็อยากจะช่วยคนกลุ่มนั้นด้วยเพราะคนกลุ่มนั้นก็มาเชียร์เราเหมือนกันในเรื่อง tradition หรือในเรื่องของลายหรือเรื่องวัฒนธรรมทางด้านนั้นน่ะนั้นคิดว่านั้นไม่ได้แตะเพราะว่านั้นไม่มีความรู้พอในเรื่องนั้นแต่สิ่งที่นั้นอยากอนุรักษ์ไว้และนั้นรู้สึกว่านั้นอนุรักษ์คือวิถีชีวิตมากกว่าคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนกลุ่มนี้เขาเลิกทอแล้วอ่ะก็หมดแล้วนะมันก็ไม่มีใครจะทำเป็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็คือเราทำยังไงให้เขาได้เก็บทักษะในการทอเขาไว้หรือเราก็ประยุกต์ให้มันร่วมสมัยให้มันมีมัน relevant มันคนมันใช้ได้ในชีวิตประจำวันง่ายสุดก็คือผ้าพันคอที่เราผ้าชูคือมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรอะเมืองนอกแบบสมมติว่าเราไปดู Premier League ของอังกฤษเงี้ยเขามีผ้าพันคอจริงคนใช้เยอะคนชูคนอะไรเงี้ยแต่คือมันมีฟังก์ชันด้วยที่ว่าเขาต้องใส่มาเพราะมันหนาวแต่บ้านเราคือมันไม่มีฟังก์ชันที่จะต้องแบบฉันต้องห่อผ้าผืนนี้มานะซึ่งเรามีอะสเตติกที่มันชัดเจนของอีสานอยู่แล้วซึ่งคือผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกันขาวม้าเขาก็ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอาตัวเนี้ยกลับมาใช้ดีกว่าม ันก็เป็นอะไรที่แปลกที่เราไม่เคย expect ว่าสิ่งที่เราแบบอยู่ในหัวเราเมื่อ2เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นคนแบบตามท้องถนนใส่แล้วพอยิ่งมันเห็นเยอะๆมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าภูมิใจเรารู้สึกมันเป็นของฝากไปแล้วซึ่งก็จริงๆก็ดีใจนะคะที่แบบคนมันแบบคือเหมือนต้องติดไม้ติดมือกับบ้านอะไรเงี้ยนั่นคิดว่าเพราะว่านั่นเรียนต่างประเทศนี่แหละนั่นกลับมาทุกครั้งแล้วนั่นจะเห็นอะไรใหม่ๆที่นั่นรู้สึกมันไม่ใหม่สำหรับคนที่นี่เพราะเห็นกันทุกวันแต่ว่านั่นรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมันมีชาร์มของมันนะคะเพราะเราไม่ได้อยู่กับมันตลอดเวลาเราถึงเห็นมันก็จริงสำหรับแนนนะแนนก็ชอบไปนู่นไปนี่แต่ยังไงเราอยู่บ้านเราก็รู้สึกแบบ passionate ที่สุดถ้าจะทำอะไรให้ที่ไหนสักที่มันเจริญก็ควรเป็นบ้านเรา